มันมีวิธีการวางเมื่อกี้ใครถามว่าซ้ายขวาหรือขวาซ้ายทับกันหรือเนี่ยเขาบอกว่ายังไงก็ได้อยู่ที่หมอจะถนัดอย่างนี้ก็ได้นะมันมีวิธีอยู่ที่หมอแต่ละคนจะคิดท่าพิเศษของตัวเองขึ้นมาอันนี้ท่าขังขาวก่อนนะอย่างนี้ก็ได้ข้อสำคัญนิ้วด้านขวาจะต้องตั้งฉากแล้วก็ใช้นิ้วเนี่ยไปคลำดูว่าข้อไหนที่มันยื่นโผล่ออกมาอย่างนี้ไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือข้อศอกของคนไข้เนี่ยจะกระแทกหน้าอกของหมอแล้วต้องใช้ศอกซ้ายค้ำยันบังไว้แล้วใช้ตัวเองนะต้องอะไรต้องครอบข้อศอกของคนไข้ลงไปอันนี้ไม่ใช่หน้าอกเราไปอัดนะไม่ใช่นั้นส่วนตัวเรากับส่วนตัวคนไข้เนี่ยจะต้องแนบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดูขาเขาเห็นไหมดูขาครับแม่กระดูกเยี่ยมเลยเนาะโอเคฮะ最高的境界是这样子用挤的不是用撞的突靠嘞我该用挤的身体的都能挤下去他一般不会用撞的我能会受伤他บอกว่ามันไม่ใช่我挤跟撞有什么不一样你再做撞一下เมื่อกี้เขาบอกว่าใช้วิธีการดันอย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่ถูกจะพูดตุ้ยนะดูไว้ตัวเขากับตัวคนไข้เนี่ยไม่ได้ห่างกันเลยเราจะใช้ว่าอะไรบีบกดแนบติดกันแนบติดแล้วดันลงไปใช่ไหมใช่ป่ะไม่ใช่กระแทกแนบหนาบถ้าตัวไม่แนบจะเป็นกระแทกถ้าตัวไม่แนบมันจะเป็นกระแทกช่องว่างมันจะเป็นรอยจะฝืนเนี่ยให้โอเคละท่านครับจำเป็นต้องใช้หมอนย่อมจีด้วยกันเย็นอีกท่านแน่นอนกันเย็นก็คือ很舒服它不会把太抓太大力มันหนึ่งก็จะลดความอันตรายด้วยถ้าเบื่อเรากระแทกนี่จ้วงกันจีพวกอย่างเจ้าบอกดูนะดูวิธีไม่ดีไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยไม่ได้จุดกระนองอย่างนี้ไม่ถูกอันตรายนะดูวิธีการที่ใช้จีแป้งจีเข้าจีอะไรเงี้ยจีกระแทกใช่ไหมคะอันนี้จะปลอดภัยกันแล้วก็จันทาวิโยกวนชีมาเดียวไหมหรอต้องมีไว้สำหรับเพราะว่าถ้าเป็นพวกมีหลังค่อมอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าช่วยเขาขั้นจีกันจ้วงดูนะดูประเภทระหว่างอะไรนะกดทับกับกระแทกต่างกันตรงไหนโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้หญิงนะก็ต้องเบากว่านี้หน่อยไม่งั้นเดี๋ยวกระดูกพรุนกระดูกพลั่วหักไปแกบังอ่ะ这只手是医生看他有没有跑掉แล้วดู这压这只手他不会晃掉不要松掉ดูนะดูว่าวิธีการนะ这个靠紧ล็อกเขาเรียกว่าล็อกข้อศอกนะ这个翻过来，啊，然后翻，我这个翻是用身体的力量，不是用手在翻。他没得拆木的拆的，他拆土啊，他。我的身体都没有动，我是用腰把它翻过来，啊，嗯，那然后呢，固定好了。先做不好，做不好，哎，对吧？他没土呢。是不是有可能重量下去了？哎，没，那么多，他弄没了。你看，哎，他没困，你们当。来就是很舒服的感觉，不会受伤。所以女孩子一定要这样，要不小心。那个是妇女，那妇女就要采取这个。阿扎，那人体多大，那毛多大？啊，如果是那个医生，小小个，那个要来找的，那么大个怎么办？还有很多方式，你不能用扳的。我用我脚给它打过去。孕妇也可以做。我做过三十几个孕妇。120公斤。不辣。不用拉。เนี่ยตัวเล็กๆอย่างเงี้ยสบายนะเนี่ยตัวเล็กๆอย่างเงี้ย
ขอให้คนไข้มาหาหมอตัวเล็กๆอย่างนี้เยอะๆนะสุดยอดอันนี้สบายๆเห็นไหมผู้ชี้ผู้ชี้เฮ้ยจะสุดนะมีแซนมีผู้หญิงมาคนหนึ่งผู้หญิงอ่ะนอนเลยสวัสดีสวัสดีแซนมีแซนมีแซนแต่พวกงานสร้างไหลมาคนนี้ทำไป18ครั้งแล้วพรุ่งนี้จะผอมจริงเหรอเล่นลำเลินดีนี่นี่ให้ดูตัวอย่างว่าตัวใหญ่กว่าหมอไงหมอหมอจะแสดงอาการให้เห็นพรุ่งนี้น้ำหนักลดลงไป10กิโลนะคืนนี้ขับถ่ายดีมีกระดูกลดน้ำหนักไหมคะนี่ไงเนี่ยทำนี้หมอลดนะพี่คนไข้ลดคนนี้คนสุดท้ายนะหมอเหนื่อยแล้วนี่คือเสียอ้วนเขาบอกว่าแขนข้างนี้ติดดึงแล้วมันไม่โล่งไม่คล่องเวลาที่เราจะจับมือซ้ายหรือมือขวาเนี่ยหมอเขาประสานไวมากท่านผู้สื่อท่านสิยังตัวนี้เขาบอกว่าเอวเขาเนี่ยไม่ค่อยเข้าที่เป็นใครจริงๆหรออีกข้างนึงเสร็จแล้วตอนนี้ไปฝึกกันบ้างแล้วไปหมอเมื่อยนะชิวๆแหละฉีดแล้วข้างๆนั่งยาวด้วยกันลองขยับดูสิโอเคโอเคไหมไปฝึกกันเองให้หมอไปตามแก้ชื่ออะไรนะ